ตรงแยกข้างหน้าครับสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลเข้าซอยนี้ครับถึงแล้วตัวได้ตัวนี้ครับอ๋อตัวนี้เลยแหละพูดกันเขานี่แล้วแหละจุดยังเวลาเวลาเขาเปิดครับลองเปิดอ๋อนี่เปิดแล้วมาทำงานแหละทำงานต้องเอาไอ้กว้างไปจี้ตัวนั่นจี้จะไรดันตัวนี้ขึ้นอ๋อจะได้เอาปิดปั๊บต้องดูกันลองปิดนะครับอ๋อคือตอนเปิดมาทำงานแต่เวลาปิดแล้วตัดอยู่ก็สำหรับปั๊มเครื่องนี้นะครับอาการเสียที่ทดลองไปเมื่อกี้ก็คือว่า เวลาเปิดก๊อกน้ำเนี่ยมันไม่ทำงานต้องใช้ไขควงมาแตะไอ้ตรงนี่คอนแทคสวิตช์ให้มันทำงานนะครับแต่ว่าเวลาปิดก๊อกแล้วมันตัดการทำงานถ้าสังเกตดูตรงนี้นะครับคือว่าน่าจะมีมดเข้าแล้วน่าจะใช้สเปรย์โซแนกนะหุ่นมันก็เป็นคราบมันๆตรงนี้ก็อาจจะเกิดจากสปริงค้างหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะถอดตัวเพรสเชอร์สวิตช์ออกมาเช็คข้างนอกนะครับดูว่าสปริงมันมีปัญหาอะไรหรือไม่เพราะตรงนี้พื้นที่มันจำกัดครับผมก็ตรงนี้หมุนออกมาเช็คข้างนอกเลยนะครับต้องเปิดน้ำคลายแรงดันออกก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเมนถ้ามันมีแรงดันภายในมันอาจจะพุ่งแรงเลยนะนี่ก็ตรงนี้ใช้ครีมดึงหางปลาตัวนี้ออกครับหางปลาตัวนี้คือต้องใช้ครีมดึงแล้วก็ปลดล็อกด้วยนะเพราะว่ามันมีล็อกถ้าดึงตรงปลายตรงนี้มันจะดึงไม่ออกนะครับมันมีล็อกนั่นเองมาดูข้างนอกนี่มันเป็นคราบน้ำมันนะเดี๋ยวลองดูจะลองใช้ความดันตรงนี้นะนี่เห็นไหมมันค้างนะครับปกติถ้าเราใช้ไขควงดันตรงนี้เหมือนแรงดันน้ำนะนี่ดันขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะต่อแล้วก็เวลาปล่อยเนี่ยมันจะต้องเด้งคืนนะแต่ตรงนี้มันไม่เด้งคืนก็สังเกตว่าตรงนี้มันเป็นคราบสนิมนะครับนะลองใช้ไขควงเคลียร์ขัดตรงคราบสนิมตรงนี้ออกถ้าจะให้ดีคือใช้ทินเนอร์นะครับในการล้างคราบสนิมตรงนี้ออกก่อนเพราะให้คราบสนิมมันจะทำให้พวกชุดกลไกตรงนี้มันค้างได้นะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นกระเดื่องใช่ไหมถ้าสนิมมันกินตรงนี้นะครับมันก็ทำให้มันล็อกครับผมก็พยายามทำความสะอาดแล้วก็แก้ไขแล้วนะตรงนี้มันไม่ได้นะครับมันค้างมันเกิดจากชุดภายในทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ไอ้ตัวลูกยางตัวนี้มันเหมือนกับว่าเลื่อนลงมานะครับทำให้ไอ้ชุดฐานลูกยางด้านในนะครับมันน่าจะตำแหน่งมันน่าจะเปลี่ยนไปนะล้างทำความสะอาดด้วยทีเนอร์ก็ไม่หายนะครับตรงนี้นะเนี่ยมันค้างโอเคครับก็คือแบบนี้คือก็ต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะสำหรับเพรสเชอร์สวิตช์ครับผมครับผมก็เมื่อวานผมไปซื้ออะไรมาแต่ว่าลืมนะครับลืมดูตรงเกลียวนะต้องถอดเช็คเกลียวมันด้วยนะครับเนี่ยนะถอดแต่ฝาครอบไปเช็คแรงดันมาเนี่ยนะครับมันมีเกลียว3หุ่น2หุ่นด้วยนะนี่นะครับรูตรงนี้แหละเดี๋ยวเราถอดตัวนั้นมาเทียบดูก่อนนะครับถ้าได้ก็คือเปลี่ยนเลยถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาไปอะไรตัวนี้ไปเปลี่ยนใหม่ครับผม
มุนออกมาถ้ามันเป็นเกลียวใหญ่เหมือนกันก็ได้นะนี่ครับก็เป็นเกลียวเดียวกันเลยนะโอเคเลยลองใส่เข้าไปก่อนก็ได้นะครับโอเคเป็นเกลียวเดียวกันครับผมนี่ได้ครับนี่ก็หมุนใส่เข้าไปตามตำแหน่งเดิมให้แน่นนะหมุนไปเลยครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้เทปพันสายนะครับพันได้เลยนะก็ตรงนี้พื้นที่มันจำกัดหน่อยนะครับใช้ประแจเลื่อนนะขันให้แน่นครับผมยุงก็เยอะนะวันนี้ฝนตกด้วยโอเคประมาณนี้ครับทีนี้ก็ตัดเลยนะครับตัดจ้ำสายเลยเส้นไหนก็ได้นะสำหรับตัวเพชเชอร์สวิตช์นี่ไม่มีผลครับนี่ครับเส้นไหนก็ได้นะเพราะมันเป็นแค่ตัวสวิตช์เท่านั้นเองจ้ำแบบบิดหางเปียธรรมดานี่แหละครับผมที่สำคัญคือเวลาซ่อมก็อย่าลืมถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับอันตรายโอเคนี่ครับอันนี้ไปก่อนนะทีนี้ก็เดี๋ยวเราเทสการใช้งานครับก็เสียบปลั๊กเลยครับผมนี่สังเกตว่าตอนนี้ไม่ได้เปิดใช้งานนะครับปั๊มน้ำทำงานแล้วก็ตัดการทำงานเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆอีกทีนึงน่าจะเปิดก๊อกนี้นะนี่นะครับปั๊มอยู่ตรงโน้นนะอันนี้เปิดใช้งานครับแล้วปิดนะฟังเสียงเอาก็ได้นะครับเสียงปั๊มจะหยุดทำงานแล้วเดี๋ยวผมเปิดไว้ตรงนี้นะครับไปดูใกล้ๆอีกทีนี่นะตอนนี้คือปั๊มทำงานครับผมนะปั๊มทำงานเดี๋ยวจะลองปิดน้ำนะครับผมปิดสมาร์ทแล้วปิดน้ำให้ผมกำครับเดี๋ยวให้พี่เขาปิดน้ำนะครับปิดแล้วนะครับก็จะรอแป๊บนึงสร้างแรงดันโอเคเห็นไหมตอนนี้ตัดการทำงานแล้วครับผมปีลองเปิดทำการนะครับเปิดน้ำแล้วนะนี่น้ำทำงานนะครับลองปีทำการครับเห็นไหมครับปิดแล้วนะครับโอเคแบบนี้ได้นะครับก็สรุปว่าคือไอ้เกลียวของ Pressure Switch ที่ซื้อมานะครับตรงรุ่นนั้นเป็น3หุ่นครับผมเป็นเกลียวใหญ่ปิดฝาครอบไว้ตามตำแหน่งเดิมแบบนี้เรียบร้อยครับผมครับผมก็สำหรับการซ่อมปั๊มน้ำที่รพสต.ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ตามปกติแล้วก็คือเปลี่ยนตัว Pressure Switch ไปนั่นเองซึ่ง Pressure Switch นะครับมันไม่ตัดการทำงานเปลี่ยนไปก็ใช้ได้เลยนะครับก็พยายามซ่อมแล้วคือตัวเก่าคือไม่ได้เลยนะตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับผมท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่งโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ